สวัสดีค่ะนะคะในนามบริษัท Modern Fantasy ค่ะเราก็จะมาแนะนำการดัด CYA ตัวใหม่ของเรานะคะ CYA ตัวใหม่ของเราเนี่ยมี2สูตรค่ะนะคะมีสูตรผมแข็งแรงแล้วก็มีสูตรผมอ่อนแอค่ะนะคะ2สูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับสภาพเส้นผมที่ไม่ใช่ยืดโคนดัดปลายนะคะเป็นดัดแบบเร็วนะคะซึ่งแบบว่าดัดช่วงปลายหรือต้องการดัดหยิกก็ได้นะคะซึ่งสภาพผมจะต้องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแน่นอนนะคะน้ำยาของเราก็จะใช้เหมือนเดิมเหมือนทุกๆครั้งนะคะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มออปชั่นนะคะในการที่จะเราจะใส่คอลลาเจนหรือเราจะทำสีทีหลังซึ่งแน่นอนค่ะบริษัท Modern Fantasy ของเรานะคะก็จะมาแนะนำเครื่องนะคะแน่นอนนะคะเครื่องไวเลสตัวใหม่นะคะตัวนี้นะคะก็คือเครื่องไร้สายนะคะซึ่งจะดัดโดยที่แบบว่าไม่ต้องมามีสายเสียบแกนยุ่งยากนะคะวันนี้เราจะทำ2หัวค่ะเราจะใช้เครื่องไวเลสนะคะ1หัวแล้วเราก็จะใช้ดัดเครื่องด้วยเครื่องบิวตี้อีก1หัวนะคะซึ่งเป็นแกนพลาสติกค่ะนะคะแล้วเราก็จะมาเข้ากระบวนการกันนะคะซึ่งวันนี้น้องแบบของเราจะมีผมที่เคยผ่านการดัดมาบ้างแล้วทำสีมาบ้างแล้วกับที่ไม่เคยผ่านการทำเคมีมาเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะค่ะนะคะเฟรมนี้นะคะเราก็จะดัดด้วยนะคะน้ำยาดัด CYA นะคะด้วยน้ำยาดัดแบบเอ็กซ์เพรสนะคะแล้วก็ดัดด้วยเครื่องที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะคะด้วยเครื่องเราเรียกว่าไวเลสเพิร์มของเรานะคะนะคะน้ำเครื่องไวเลสเพิร์มของตัวนี้เนี่ยนะคะแน่นอนนะคะใช้กับดัดเอ็กซ์เพรสของเราก็คือดัดแบบ CYA ของเรานะคะกับน้ำยาดัดเย็นไบโอของเรานะคะอันนั้นได้เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าแกนนะคะในชุดนี้นะคะใหม่ล่าสุดเลยนะคะแกนเนี่ยค่ะเขาจะคงความร้อนไว้อยู่ที่ตรงกลางของแกนเนี่ยเท่านั้นนะคะสองข้างเนี่ยสามารถจับได้นะคะแล้วก็ในชุดเนี่ยจะมีให้ทั้งหมดอยู่5ไซส์แกนนะคะอย่างวันนี้น้องแบบของเราน้องมิ้งเนี่ยมีเชื้อดัดอยู่แล้วบ้างแล้วแต่ว่ารอนค่อนข้างจะคลายไปแล้วชอบให้รอนกระชับใช่ไหมคะน้องมิ้งนะคะอยากได้รอนกระชับนะคะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาดัดด้วยน้ำยาดัด CYA ของเราค่ะนะคะเราจะใช้น้ำยาดัด CYA สูตรผมอ่อนแอนะคะสีแดงของเราแล้วก็อาจจะเพิ่มตัวบำรุงให้กับน้องมิ้งหน่อยเพราะว่าผมปลายค่อนข้างแห้งมานะคะเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนถัดไปเลยค่ะค่ะนะคะก่อนที่เราจะเข้าขั้นตอนดัดเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำยากันนิดหน่อยนะคะว่าที่เราจะดัด CYA เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะนะคะเราจะใช้ CYA นะคะสำหรับสูตรผมซ้ำเชื้อนะคะหรืออ่อนแอเนี่ยนะคะขวดสีแดงฉลากสีแดงของเราตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้คอลลาเจนลงไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าผมน้องแบบของเราปลายแห้งมากๆและแข็งด้วยนะคะนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะบำรุงที่1กับที่3ของเราตัวนี้นะคะขวดสีส้มและสีชมพูเนี่ยจะขาดไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะทานะคะด้วยเจลปรับสภาพเส้นผมที1เนี่ยก่อนนะคะก่อนทุกครั้งเลยนะคะในหัวนี้นะคะทีละช่อนะคะนะคะให้ทั่วทั้งศีรษะแล้วเราก็จะเข้าอบไปน้ำหรือพ่นสปามิทูอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือมีนาโนเราก็ใช้นาโนด้วยนะคะแล้วก็จะแนะนำเพิ่มนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ดัดเอ็กซ์เพรสนะคะที่ดัดไปแล้วแบบเร็วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเจอปัญหาว่านะคะทำไมดัดไปแล้วเนี่ยทำไปแล้วผมค่อนข้างแห้งนะคะตอนมันเปียกมันโอเคละค่ะแต่ทีนี้เวลาคุณลูกค้าเราไม่ได้เซตทรงเนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคนะคะเราก็จะแนะนำตัวหยุดน้ำยานะคะก็คือตัว TG Stop ของเราตัวนี้นะคะในระหว่างตัวที่1กับตัวที่2นะคะเพื่อจะหยุดน้ำยาตัวที่1ค่ะตัวนี้นะคะแนะนำเพิ่มวันนี้เราจะมีขั้นตอนของการดัด CYA นะคะหรือน้ำยาดัดเย็นไบโอก็ช่างที่เป็นแบบว่าเอ็กซ์เพรสหรือเร็วของเราเนี่ยนะคะเราจะใช้สูตรตัวนี้ด้วยนะคะน้ำยาตัวนี้ด้วยทุกครั้งเสมออย่าลืมนะคะมันจะทำให้ผมคุณลูกค้าเวลาเอากลับไปบ้านหรืออนาคตที่เราจะมาซ้ำใหม่หรืออยากจะดัดใหม่ทำสีใหม่ไม่ช้ำแน่นอนนะคะโอเคเริ่มแรกค่ะเราจะบำรุงผมให้น้องแบบน้องมิ้งก่อนนะคะด้วยเจลบำรุงผมที1นะคะตัวนี้ของเรานะคะบีบไซฟาร์เมอร์เหมือนเดิมนะคะถ้าปลายแห้งนะคะเราก็นะคะวอร์มนะคะเหมือนเดิมของเรานะคะเราก็จะมาทา
เยอะหน่อยตรงส่วนที่ปลายแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้นนะคะทาให้ทั่วเส้นผมนะคะทาทีละชั้นนะคะให้ทั่วเส้นผมอย่างนี้นะคะเพราะว่าเครื่องไวเลตเพิ่มของเราตัวนี้นะคะแกนของเขาเนี่ยจะมีความร้อนอยู่หรือจะเป็นเครื่องเซตติ้งเพิ่มที่เป็นแกนรุ่นสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะดัดแบบว่าเอ็กซ์เพรสได้นะคะหรือดัด CVA ของเราได้แต่นะคะบำรุงจะต้องถึงผมด้วยเช่นเดียวกันถ้าไม่อยากจะให้ผมลูกค้ามีปัญหาหรือช้ำมากนะคะนะคะแน่นอนค่ะเราจะบำรุงลงไปเลยนะคะเพื่อให้เส้นผมเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็ดูมีน้ำหนักแล้วก็จะไม่มีปัญหานะคะโอเคนะคะเราทาให้ทั่วทั้งศีรษะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหวีให้ทั่วนะคะแล้วเราก็จะพ่นนะคะนาโนอบไอ้น้ำหรือสปามิทูของเรานะคะหัวน้องแบบวันนี้นะคะเราก็จะทำบำรุงสักประมาณนะคะ5นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเป่าให้หมาดกว่านี้อีกสัก 20% นะคะแล้วเราก็จะมาเข้าขั้นตอนการเตรียมน้ำยาแล้วก็ลงแกนค่ะค่ะหลังจากที่เราทาบำรุงผมเจล T1 เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเอานาโนลงเลยนะคะเพิ่มให้ความนุ่มให้กับเส้นผมนะคะแล้วก็ช่วยผลักตัวบำรุงเจล T1 ของเราเนี่ยเข้าสู่เส้นผมได้ดีนะคะนะคะช่วงปลายเนี่ยน้องแบบเนี่ยค่อนข้างแห้งมากนะคะเราก็จะพ่นเยอะหน่อยแล้วก็นวดเลยนะคะพอพ่นลงไปแล้วนวดเลยนะคะพ่นลงไปแล้วนวดเลยนะคะให้ทั่วเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอียงไปเลยนะคะพ่นให้ทั่วเลยนะคะพ่นให้ทั่วนะคะเราทำให้ทั่วนะคะสักประมาณ3นาทีนะคะหัวน้องมิ้งเราเนี่ยน้องแบบเราสัก3นาทีก็โอเคนะคะนะคะจะพ่นให้ทั่วเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็มาเตรียมน้ำยานะคะเมื่อกี้นะคะเราบอกแล้วว่าเราจะใช้ CVA สูตรสีแดงสำหรับผมอ่อนแอของเรานะคะเราก็เทเลยมาเราก็จะเทออกมาเท่ากับปริมาณที่ผมคุณลูกค้าหรือผมที่แบบของเรานะคะเทค่ะหัวนี้จะใช้สักประมาณ60 ml นะคะ60 ml โอเคค่ะเสร็จแล้วแน่นอนว่าเราจะเพิ่มโคลลาเจนให้น้องเขานะคะ1ขวดเลยนะคะเพื่อให้ผมนุ่มและก็เงานะคะไม่แข็งนะคะเขย่าก่อนทุกครั้งนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็จะเตรียมลงแกนแล้วทีนี้นะคะเครื่องไวเลตของเราตัวนี้เนี่ยนะคะไวเลตเพิ่มของเราตัวนี้เนี่ยเราจะต้องวอร์มเครื่องก่อนนะคะนะคะเราก็จะเสียบไฟให้เครื่องเนี่ยมีความร้อนก่อนนะคะในของแกนเนี่ยนะคะเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะสำหรับเราแกนวันนี้เราจะใช้ไซส์เบอร์ประมาณ20ใช้แกนเบอร์21ค่ะในนี้เขาจะมีบอกเบอร์21นะคะเบอร์21กับ22คละกันนะคะข้างๆตรงมุมนี้เขาจะมีเบอร์บอกด้วยนะคะโอเคค่ะเราก็จะเตรียมแล้วนะคะในการที่ขั้นตอนถัดไปที่จะเข้านะคะเราแบ่งผมแล้วก็เริ่มเข้าแกนแล้วค่ะค่ะทุกอย่างเตรียมให้พร้อมนะคะไม่ว่ากระดาษนะคะไม่ว่าหนังยางไม่ว่าจะเป็นตัวแกนเองนะคะถ้าเครื่องไวเลตเพิ่มของเราตัวนี้นะคะเสียบเตรียมความร้อนให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเตรียมกิฟต์เตรียมอะไรให้เรียบร้อยเพื่อจะทำให้งานเราเนี่ยเร็วแล้วสมูทเน้นว่าดัด CVA ไม่ช้านะคะถ้าเราคิดว่าเราพันแกนช้าเนี่ยไม่อยากจะให้แนะนำให้ดัดตัวนี้เลยเพราะว่าคืออย่าลืมว่าเวลาเราลงน้ำยาไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเสียบเข้ากับเครื่องทำความร้อนเลยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงสูงนะคะโอเคค่ะเราก็จะเริ่มดัดในส่วนที่เราต้องการนะคะแน่นอนค่ะเราจะเริ่มดัดตั้งแต่ตรงกลางแล้วก็ไล่สเต็ปขึ้นมาถ้าใช้แกนเบอร์21เนี่ยได้ประมาณ3รอบกว่าๆนะคะโอเคค่ะเราจะเริ่มเลยนะคะน้องก้มนิดนึงนะคะโอเคนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะเราก็รอบนี้เราจะสะบัดแกนมาด้านซ้ายแล้วรอบบนเนี่ยเราจะสะบัดแกนไปด้านขวาค่ะเราจะเริ่มตรงส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ขึ้นเพราะนั้นน้ำยานะคะเราจะทาใ
ถึงทั่วเส้นผมเหมือนกันถ้าปลายค่อนข้างอ่อนแอนะคะเราก็อย่าเพิ่งไปโดนน้ำยาเขามากนะคะให้น้ำยาเขาผ่านไปนะคะทาน้ำยาเห็นไหมคะเอาให้เนื้อฉ่ำทั่วเส้นผมเลยนะคะให้เงาและเส้นผมขึ้นเงาแล้วก็มีความเป็นมันนะคะโอเคค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเริ่มเลยนะคะเก็บปลายให้เรียบร้อยค่ะกระดาษ2แผ่นหมายถึงว่าหนูเอาแผ่น2แผ่นซ้อนเลยโอเคค่ะโอเคค่ะนะคะเก็บนะคะ21ค่ะค่ะเพราะว่านะคะเราจะต้องนะคะไม่งั้นเดี๋ยวปลายมันจะทำให้ปลายผมเนี่ยไม่สวยนะคะขึ้นเลยนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะไปเลยค่ะอย่างเร็วเลยนะคะเราจะไม่ช้าเลยค่ะนะคะโอเคนะคะดัดตัว CYA เนี่ยนะคะได้หลอนที่ชัดแล้วก็หลอนคมและลึกนะคะเพราะนั้นสภาพเส้นผมมันก็ต้องได้ด้วยอย่างลูกคุณลูกค้ามาที่มีการล้างสีผมมาเนี่ยถ้าดัด CYA ของเราตัวนี้นะคะเราก็จะไม่แนะนำนะคะแกนตัวนี้นะคะเปิดขึ้นมาเนี่ยถ้าผมอ่อนแอเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณนะคะ80องศานะคะแล้วก็จะมีความร้อนอยู่ที่แกนเนี่ยนะคะเต็มที่เลยเนี่ยนะคะประมาณนะคะ8นาทีนะคะมันจะลื่นนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าจับให้มั่นๆนะเพราะว่า CYA ปกติแล้วน้ำยามันจะลื่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของตัวบำรุงอยู่ในนั้นนะคะโอเคค่ะชั้นถัดไปเมื่อกี้เราม้วนไปทางโน้นเราก็จะเอาแกนมาฝากนี้21เหมือนเดิมนะคะถึงข้างล่างเลยข้างล่างนะคะโอเคสวยนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็โอเคถึงข้างล่างเลยค่ะค่ะเราก็ถึงช่อหน้าแล้วนะคะเราก็จะเก็บให้เรียบร้อยนะคะโอเคโอเคนะคะตรงนี้เราแกนใหญ่นิดนึงนะคะเปอร์ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราดูสองข้างเท่ากันไหมคะโอเคช่อสุดท้ายเราก็จะหนักน้ำยาหน่อยนะคะจะได้ทันเพื่อนตำแหน่งแกนนะคะสองข้างเท่ากันหรือเปล่าโอเคตำแหน่งแกนสองข้างเท่ากันโอเคเราก็จะห่อเลยนะคะด้วยกระดาษที่กิฟต์นะคะอย่างนี้นะคะเอาหนีบเข้าไปอย่างนี้แน่นอนค่ะนะคะเราก็จะมาขยับนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยเอาตัวที่กิฟต์ที่สำเร็จรูปเนี่ยนะคะห่อเข้าไปนะคะเอาละห่อเข้าไปให้ทั่วทั้งศีรษะแบบนี้เลยนะคะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งเวลาไว้หัวนี้เราจะทิ้งไว้5นาทีแรกก่อนนะคะ
5นาทีแรกแล้วเรามาเช็คกลอนนะคะพอเช็คกลอนเสร็จแล้วถ้าได้แล้วแน่นอนค่ะอย่าลืม TG Stop ในขั้นตอนถัดไปนะคะค่ะหลังจาก5นาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คกลอนนะคะไวมากนะคะดัดตัวนี้ไวมากๆเลยนะคะโอเคแกะลอนออกมาสัก1ลอนนะคะเราก็จะเช็คดูว่าลอนแกนของเราเนี่ยนะคะได้ลอนหยิกตามที่เราต้องการไหมนะคะแค่เห็นมั้ยได้เคิร์ฟตามที่เราต้องการก็โอเคแล้วนะคะอย่างเงี้ยนะคะโอเคเราเช็คแกนเนี่ยเด้งดีแล้วนะคะลองเช็คอีกแกนนึงซินะคะช่อล่างที่เราทำก่อนเนี่ยลองเช็คดูก่อนสิเห็นไหมคะ CVA นะคะดัดออกมาโชว์ลอนมากเลยนะคะก็คือแกนเราใช้ไซส์แกนเบอร์อะไรเนี่ยเนื้อผมจะได้ออกตามนั้นแล้วก็ค่อนข้างจะลึกนะคะแล้วก็เด้งดีมากนะคะโอเคค่ะคอนเซปต์เราแน่นอนนะคะเราก็เอาเด้งลอนใหญ่ให้มีเนื้อผมนะคะเราก็พอละนะคะ5นาทีพอจบนะคะทีนี้จะมาแนะนำเพิ่มนะคะเราก็จะแกะออกนะแกะออกทุกแกนนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยค่ะตัว TG Stop ของเราตัวนี้นะคะมี2ไซส์นะคะนะคะไซส์ 1,000 ml กับไซส์250 ml ค่ะนะคะเราจะมาใช้ตัวนี้เพื่อหยุดนะคะน้ำยาดัดตัวที่1ฉีดได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะที่เป็นน้ำยาดัดหรือน้ำยายืดนะคะอย่างปลายผมที่มันช็อตๆเด้งๆแล้วเนี่ยนะคะก็ฉีดได้นะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะมาใช้หยุดนะคะตัวน้ำยาดัดตัวที่1นั่นเองนะคะเราจะฉีดไว้ให้ทั่วเลยนะคะทั้งหมดเลยทิ้งไว้5นาทีค่ะ5นาทีเราก็มาซับออกนะคะซับด้วยผ้าแล้วก็ตามด้วยกระดาษซับมันนะคะที่เป็นแบบหนาเนี่ยนะคะออกให้เกลี้ยงแล้วโกกได้เลยค่ะโกกอีก10นาทีนะคะถ้าเป็นผมสั้นๆนะคะถ้าผมยาวมากก็15นาทีแบ่งเป็น2รอบค่ะแค่นี้ก็จบนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะใช้ TG Stop แล้วค่ะเราก็จะฉีดนะคะให้ทั่วนะคะตั้งแต่ข้างบนนะคะจนถึงปลายที่เราม้วนไว้นะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะให้ทั่วทุกแกนเลยนะคะแล้วก็ทิ้งเวลาไว้ค่ะ5นาทีค่ะนะคะพอ5นาทีเสร็จแล้วเราก็มาซับออกอย่างที่บอกไว้แล้วนะคะแล้วก็โกกได้เลยค่ะค่ะนะคะก็5นาทีไปแล้วนะคะสำหรับที่เราฉีด TG Stop นะคะเราก็จะนำนะคะผ้าหรือกระดาษซับแบบกระดาษทิชชู่ที่เป็นแบบหนาๆเนี่ยนะคะมาซับที่รอนแกนของเรานะคะเอาให้จากที่น้ำยา CVA ที่เป็นเหนียวๆเมือกๆเนี่ยนะคะออกให้หมดนะคะออกให้หมดเลยนะคะออกให้หมดจนรอนแกนเนื้อผมต้องแห้งอย่างนี้นะคะต้องไม่มีน้ำยาเหลืออย่างนี้นะคะแล้วผมออกมาจะนุ่มแล้วเด้งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะขั้นตอนถัดไปหลังจากที่เราซับออกให้หมดทุกแกนแล้วนะคะเราก็จะมาล็อกลอนด้วยน้ำยาโกกเนเชอร์ไรเซอร์เบอร์2ของเราสำหรับสูตร CYA นะคะสูตรนี้จะพิเศษกว่าเพื่อนหน่อยนะคะมีส่วนผสมของโปรตีนน้ำนมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเทออกมาถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวคุณๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเทออกมาเราต้องเขย่าขวดก่อนเห็นไหมคะน้ำยาโกกเขาจะเป็นเนื้อเห็นไหมเนื้อชานิดๆแล้วก็พอเราไม่ใช้มันก็จะเป็นคราบขาวๆซึ่งตัวนั้นล่ะค่ะคือตัวบำรุงของเราเพราะนั้นเวลาเราจะใช้เทออกมาเนี่ยเราแนะนำนะคะให้เขย่าแรงๆได้เลยนะคะเขย่าทุกครั้งนะคะที่เราใช้นะคะให้เขย่าทุกครั้งที่เราใช้พอเขย่าเสร็จแล้วนะคะเนื้อมันผสมกันอย่างนี้นะคะนะคะเราก็เนี่ยค่ะเขย่ามันจะเป็นเนื้อเหมือนแบบว่านะคะเนื้อชาผสมเห็นไหมฮะขุ่นๆออกมานิดนึงนะคะเราก็จะมาล็อกลอนเลยนะคะเราก็จะมาล็อกลอนตรงที่เนื้อผมนะคะนะคะชโลมแบบนี้นะคะให้ทั่วทุกลอนแกนเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้15นาทีค่ะแล้วเราก็จะมาแกะลอนผมออกนะคะแล้วนำไปล้างนะคะแล้วบำรุงจัดทรงได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราครบ15นาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแกะลอนผมออกนะคะแล้วก็นะคะเราก็เช็คลอนดูว่าได้ลอนสวยไหมนะคะเห็นไหมคะสำหรับเครื่อง
ไวเลตเพิ่มของเราอุ้ยอีซี่มากๆนะคะเร็วมากนะคะดัดนะคะใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็เสร็จนะคะลอนสวยเด้งนะคะได้เป็นลูกอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูทั้งหมดเลยนะคะนะคะเห็นไหมฮะเนี่ยค่ะได้ลอนชัดเจนคมนะคะแล้วก็ได้ลอนใหญ่นะคะตามเนื้อผมเห็นไหมคะของเรานะคะ CYA ของเราเนี่ยน้ำยาดัดเนี่ยแล้วก็ใส่คอลลาเจนเข้าไปด้วยเนื้อผมเนี่ยเงากว่านะคะผมที่ยังไม่ได้ดัดไม่ได้ใช้น้ำยาของเราเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะใช้น้ำยาแบรนด์เอนี่ของเราเนี่ยนะคะรับรองผมของคุณลูกค้าของคุณดีแน่นอนนะคะถ้าบำรุงถึงทำตามขั้นตอนที่เราแนะนำนะคะออกมานะคะสวยแน่นอนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างแล้วก็บำรุงเนื้อผมเนี่ยค่ะเราจะส่องรอนหรือเราจะเซตมือหรือเราจะทำเป็นเคิร์ฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งนึงค่ะนะคะเราก็ดัดเสร็จสวยมากค่ะนะคะน้องมิ้งใช่ไหมคะค่ะน้องมิ้งของเราก็สวยพุ้งพิงมากเลยนะคะถูกใจมากๆนะคะแล้วรอนดัดนะคะก็ชอบมากๆนะคะรอนนะคะไวเลตเพิ่มของเราเห็นไหมคะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่อะไรนะคะคือสระมาแล้วก็เป่าแล้วก็ทิ้งน้องไว้นะคะเนื้อรอนเนี่ยเซตตัวได้งามมากๆนะคะรอนCYA Express ของเราสำหรับสูตรผมอ่อนแอนะคะเดี๋ยวให้ดูรอนอีกทีนึงค่ะรอนแน่นนะคะคมนะคะชัดนะคะแล้วก็ผมนุ่มค่ะนะคะผมนุ่มนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเซตอีกทรงหนึ่งให้น้องเขานะคะเซตแบบเซตมือนะคะก็เลยว่าจะไม่ส่องรอนให้กระชับมากอยากจะให้เห็นเนื้อรอนจริงๆนะคะว่าเส้นผมเนี่ยโอ้โหนะคะดุ้งดิ้งมากนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเซตมือกันนะคะถ้าในการเซตมือเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะนะคะอาหารผมของเรา T3 อย่างเดียวกับตัว SS3 นะคะนิดหน่อยก็พอนะคะโอเคค่ะอยากจะให้เห็นเครื่องไวเลตเพิ่มของเราจริงๆเลยนะคะที่เราดัดออกมาวันนี้ที่เราดัดเนี่ยเราใช้แกนเบอร์21นะคะ21ของเรานะคะนะคะเบอร์21นะคะไซส์นี้นะคะแล้วดัดออกมาเนี่ยนะคะได้เนื้อรอนที่แบบเป๊ะมากๆนะคะแล้วผมนุ่มมากๆเลยนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่ในการที่เซตมือกันค่ะนะคะเซตมือนะคะก็จะแนะนำนะคะตัว S3 ก็พอนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใส่อาหารผม T3 ไว้แล้วนะคะ T3 ก็คือ2ตัวนี้นะคะเราใส่2ตัวนี้ไว้แล้วนะคะเนื้อรอนผมเนี่ยได้แล้วนะคะเราก็จะมาแนะนำตัวนี้อีกนิดเดียวนะคะใส่นิดหน่อยที่มือนะคะแล้วก็มาลูบๆพอนะคะเพราะว่าเนื้อรอนได้แล้วนะคะไม่ต้องใส่ให้กระชับมากนะคะใส่ลงไปเลยนะคะลูบผมลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเป่ามือให้น้องเขานิดหน่อยนะคะหอมไหมน้องมิ้งฮ่าเซตรอนเรานะคะตัวนี้เราขายดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะคะเนื่องจากว่าเป็นทั้งบำรุงด้วยเป็นทั้งจับหลอนด้วยนะคะเห็นไหมคะเนื้อหลอนจะเป็นลูกๆสวยมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าในการเซตเป่ามือนะคะก็จะแนะนำไดทามารินของเราตัวนี้นะคะในการเซตหลอนโอเคเราก็จะเซตเป็นลูกๆเลยนะคะเป่าเลยเป็นลูกๆเลยโอเคเราเขี่ยผมมานะคะให้เรียบนะคะเกี่ยมาเลยให้เรียบนะคะพอผมเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาเข้านิ้วนะคะเราก็โลไฟนิดนึงนะคะเป่านะคะอย่างนี้นะคะเป่าเราจะเคลียร์เส้นผมน้องแบบเนี่ยลูกค้าของเราเอาให้เรียบก่อนนะคะพอแห้งและเรียบเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยมาเข้านิ้วนะคะทีนี้เราอยากจะให้ลอนเล็กหรือลอนใหญ่อยู่ที่แบ่งชอบผมที่เราจะใช้นะคะอย่างนี้คอนเซปต์เราอยากจะให้ลอนใหญ่แต่เนื้อลอนคมนะคะเราก็จะมาเข้าเลยนะคะค่ะนะคะเราก็จะถึงช่อสุดท้ายกันแล้วนะคะเราก็นะคะมาเซตมือเห็นไหมคะถ้าเราดัดได้ลอนเด้งนะคะสวยนะคะเส้นผมเวลาเป่ามือเนี่ยก็จะรู้สึกว่านะคะมันจะเข้ามือเข้าลอนได้ดีนะคะนะคะโอเคนะคะนะคะเป่าเลยสวยเลยนะคะอ
อเคค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มนะคะคอสของเราเหมือนเดิมนะคะด้วยตัว Q10 6ของเราเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มความนุ่มเงาแล้วก็มีประกายนะคะให้กับเส้นผมนะคะนะคะโอเคนะคะวอร์มใส่มือเหมือนเดิมนะคะจับตรงที่หลอนเลยจับตรงที่หลอนเลยโอเคสวยมากนะคะเส้นผมนุ่มกว่าเดิมที่ตอนที่แบบมาใช่ไหมลูกนะคะโอ้โหนะคะนะคะโอเคสวยเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ชมกันนะคะหลอนที่เซตมือเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ได้เห็นลอนที่เป็นลอนจริงๆไปแล้วกับลอนที่เซตมือออกมาแล้วนะคะทั้งศีรษะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ชมกันค่ะโอเคนะคะอย่างนี้นะคะฟึบ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 นะคะออกแนวเซ็กซี่นะคะเนี้ยค่ะนะคะโอเคนะคะนี่เห็นไหมคะดูเนื้อหลอนดูเนื้อผมเห็นไหมคะดุ้งดิ้งมากนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมีสปริงนะคะดุ้งดิ้งมากนะคะตึง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 อย่างนี้นะคะโอเคเห็นไหมคะเงานะคะนุ่มนะคะอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับเครื่องดัดไวเลตเพิร์มของเรานะคะแล้วก็ใช้น้ำยาดัด CYA สูตรเอ็กเพรสของเรานะคะเจ๋งจริงๆค่ะเสร็จแล้วก็จบสวยนะคะด้วยนะคะน้ำยาดัด CYA ดัดแบบเครื่องไวเลตของเรานะคะนะคะอย่างเนี้ยนะคะดัดออกมาแล้วเส้นผมเนื้อนะคะผมเนี่ยมีสปริงแล้วน้ำหนักมากนะคะและใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เบอร์ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เข้ามาอบรมได้ฟรีที่บริษัทของเราได้เลยค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็เราก็จะดัด CYA นะคะด้วยเครื่องรุ่นบิวตี้ของเราอีกทรงหนึ่งนะคะซึ่งแบบน้องวันนี้นะคะก็ค่อนข้างผมที่จะแข็งแรงมากๆนะคะผมค่อนข้างจะเนื้อดำสนิทเลยนะคะเราก็จะใช้นะคะ CYA สำหรับผมแข็งแรงของเราตัวนี้นะคะฉลากสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะจะใช้แกนดัดนะคะเบอร์20ค่ะนะคะเราจะใช้เครื่องเบอร์20นะคะแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องกันนะคะในขั้นตอนถัดไปนี้นะคะแน่นอนค่ะเราก็จะบำรุงด้วยทีหนึ่งแต่ไม่ต้องมากนะคะเจลบำรุงผมทีหนึ่งของเราไม่ต้องมากสำหรับน้องแบบท่านนี้เพราะว่าผมนางไม่ได้ช้ำไม่ได้ทำอะไรเลยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะคะแต่เนื้อผมเนี่ยยังปลายๆเนี่ยส่วนยังมีแห้งๆนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะบำรุงปลายอีกนิดหน่อยก็โอเคแล้วค่ะค่ะขั้นตอนดัดถัดไปนะคะเราก็จะลงเจลบำรุงผมทีหนึ่งเหมือนเดิมนะคะโอเคหัวนี้ไม่มีปัญหามากเราก็แบ่งเนื้อผมหนาได้เลยนะคะลงช่วงปลายๆที่เราจะเริ่มดัดก่อนตอนช่วงปลายๆที่แห้งๆนี้นะคะแล้วก็ไล่ขึ้นเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องหนักมือมากนะคะให้เนื้อผมเนี่ยเงาเห็นไหมคะอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วข้างหลังก็เหมือนเดิมทาให้หมดเลยนะคะโอเคทาให้หมดเลยเสร็จแล้วค่ะต่อเลยนะคะเราก็จะหัวนี้เราจะทาให้ฉ่ำหน่อยนะคะคิดว่าใช้ประมาณ80 ml นะคะทั้งหมดทั้งศีรษะนะคะเราก็จะเทออกมาใส่ถ้วยของเราที่เตรียมไว้โอเคค่ะ80 ml นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วหัวนี้เราจะไม่เพิ่มออปชั่น
อื่นนะคะเราจะทาดัด CVA ของเราล้วนๆด้วยสูตรผมแข็งแรงนะคะค่ะเราจะมาแนะนำเพิ่มนะคะในการที่เราจะใช้เครื่องนะคะกับอะไรการดัดกับน้ำยาอะไรสำหรับการดัด CVA แบบ Express ของเราเนี่ยนะคะถ้าใช้แกนนะคะรุ่น Beauty ก็แนะนำนะคะให้แกนที่เลือกไซส์ที่เราจะใช้เนี่ยเอานำมากระดาษมาพันแกนแบบนี้ก่อนเพื่อเตรียมงานไว้นะคะอย่างนี้พันให้แน่นนะคะทุกแกนที่เราใช้แต่นะคะเมื่อกี้เนี่ยเราจะมีดัดหรือว่าอีกทรงหนึ่งที่เรามีดัดไปแล้วเนี่ยนะคะดัดด้วยเครื่องไวเลตเนี่ยไม่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าความร้อนมันไม่เหมือนกันนะคะรุ่น Beauty รุ่น Setting Perm รุ่น Apple Perm ต้องทำแบบนี้ทุกครั้งนะคะเสร็จแล้วพันเตรียมให้พร้อมนะคะอุปกรณ์เตรียมให้พร้อมน้ำยาเตรียมให้พร้อมแบ่งผมให้พร้อมทุกอย่างเร็วเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเริ่มพันแกนเลยนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะแบ่งผมนะคะเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราดูเนื้อผมกับทรงอยู่ที่เราจะออกแบบนะคะโอเควันนี้เราก็จะเริ่มเลยนะคะนะคะเราจะเริ่มดัดเลยทาน้ำยานะคะดัดช่วงนี้ให้น้องแบบของเรานะคะช่วงปลายนะคะเนื่องจากผมเราแข็งแรงนะคะใส่เต็มที่เลยโอเคค่ะกระดาษนะคะเอาให้แน่นแกนเลยนะคะช่อถัดไปค่ะนะลองเวลาทาน้ำยานะคะเราจับผมดูก่อนถ้าคุณต้องการให้หล่อนเด้งๆนะเราจับผมแล้วนวดลงมาถ้าเกิดว่าผมมันยังปลายยังแข็งอยู่หรือตรงไหนยังแข็งอยู่ให้เพิ่มน้ำยาเข้าไปได้นะคะให้เพิ่มเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็เก็บปลายผมให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องรูดเอาออกมาเยอะถ้ารูดออกมาเยอะน้ำยามันก็หนีเราหมดนะคะโอเคเราก็มาถึงช่อสุดท้ายแล้วนะคะแน่นอนนะคะช่อสุดท้ายเนี่ยเราก็อาจจะหนักมือแต่ว่านั่นก็ดูด้วยนะคะว่าหน้างานว่าเราต้องการเนี่ยให้ข้างหน้าเนี่ยหยิกด้วยชัดเจนหรือเปล่าถ้าเราต้องการให้กรอบหน้าเนี่ยเบาบางเราก็น้ำยาเบาบางด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เนื้อรอนเสมอกันเราก็ต้องหนักมือหน่อยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากว่าเราจะมาพันถึงช่อหน้าเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราจะทำผมในช่อหลังๆเนี่ยน่าจะประมาณสัก5นาทีขึ้นไปแล้วนะคะน้ำยามันก็เริ่มที่จะอ่อนตัวไปบ้างแล้วนะคะโอเคนะคะช่อนี้นะคะเราก็พันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพันทั้งศีรษะนะคะแบบนี้ใช้แกนเบอร์20นะคะรุ่นของ Beauty นะคะ Beauty กับ Smart เนี่ยแกนเขาจะเป็นแกนกวงเหมือนกันนะคะความร้อนข้อดีของเขาก็คือนะคะความร้อนมันจะแผ่เข้าไปทั้งหมดเลยทั้งวงแกนเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ร้อนเร็วนะคะโอเคนะคะทีนี้เราก็จะห่อเหมือนเดิมนะคะใช้เทคนิคผ้าห่อแนะนำนะคะใช้ผ้าแผ่นนะคะที่เราใช้พันแกนกับที่ห่อป้องกันความร้อนเนี่ยถ้าผมเนี่ยไม่ได้ม้วนชิดโคนมากนักเราก็จะมาห่อแบบนี้นะเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้กิ๊บหนีบนะคะทำอย่างนี้นะคะค่ะเราก็จะนำผ้าแล้วก็กระดาษเนี่ยมาห่ออย่างนี้นะคะห่อทำแบบนี้นะคะให้ทั่วทั้งศีรษะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเครื่องกันค่ะค่ะเช่นเดียวกันนะคะเครื่องดัดรุ่น Beauty ของเรานะคะก็ทุกครั้งอย่าลืมเสียบนะคะตัวสายนำไฟนะคะเป็นสายที่เป็นตัวแม่นะคะเข้าไปทุกครั้งแล้วก็เราก็จะเสียบนะคะทุกสายให้โอเคนะคะค่ะน้องแบบหัวนี้นะคะเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่100องศา10นาทีค่ะเนื่องจากน้องแบบของเราผมค่อนข้างแข็งแรงนะคะรอบเดียวจบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ TG Stop นะคะในขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อหยุดน้ำยาตัวที่1ค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะ
โอเคนะคะเมื่อกี้ที่เราเข้าเครื่องไว้100องศา10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเช็ครอนนะคะแล้วเราก็ทิ้งแกนให้เย็นนะคะเรามาเช็ครอนดูก่อนนะคะแกะออกมานะคะว่ารอนผมเราได้โอเคไหมนะคะได้เนื้อรอนเด้งดีไหมนะคะเนื้อผมรอนเด้งดีโอเคแบบนี้นะคะเราก็จะมาหยุดด้วย TG Stop ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะใช้ TG Stop ของเรานะคะหยุดแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีค่ะฉีดนะคะให้ทั่วทุกแกนเหมือนกันนะคะทั่วทั้งศีรษะค่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีค่ะแล้วก็ซับรอนออกให้หมดเลยนะคะซับออกให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็มาโกกด้วยน้ำยาโกกเบอร์ที่2กันเลยค่ะค่ะโอเคนะคะเราหลังจากที่เราฉีด TG Stop ทิ้งไว้5นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาซับนะคะเนื้อรอนผมออกให้หมาดนะคะทุกรอนเลยนะคะซับผ้าเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วค่อยมาซับตัวกระดาษซับมันตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะพอซับให้แห้งทุกเนื้อรอนแล้วนะคะก็แน่นอนนะคะเราสเต็ปถัดไปก็จะมาใช้น้ำยาโกรกนะคะตัวที่2ของเราค่ะนะคะตัวนี้อย่างที่พูดไปตั้งแต่แบบหัวแรกนะคะตัวนี้จะมีตัวมอยเจอร์ซึ่งเป็นบำรุงอยู่เพราะฉะนั้นนะคะก่อนใช้ให้เขย่าให้ทั่วก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาชโลมนะคะเตรียมความพร้อมชโลมให้ทั่วเลยนะคะทั่วทั้งแกนเลยนะคะใส่ลงไปนะคะเวลาใส่เนี่ยต้องชัยเข้าไปให้ถึงปลายผมข้างในด้วยนะคะค่ะเราก็จะมาชโลมให้ทั่วทั้งศีรษะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้15นาทีค่ะค่ะหลังจาก15นาทีที่เราล็อกรอนแล้วนะคะเราก็จะมาแกะออกนะคะนะคะเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะ CVA นะคะได้รอนชัดและเด้งนะคะแล้วก็นะคะผมนุ่มด้วยนะคะนุ่มด้วยน้ำยาโกรกของเขาด้วยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมคะแกนเนี่ยเราใช้เบอร์20นะคะอย่างนี้เลยเห็นไหมคะเนื้อผมที่เราดัดจริงๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเงากว่าผมที่ยังไม่ได้ดัดนะคะโอเคเสร็จแล้วแบบน้องท่านนี้นะคะเราก็จะนำไปล้างน้ำเปล่าค่ะค่ะแล้วก็จบนะคะด้วยดัด COA แบบ Express ของเราด้วยเครื่องดัดรุ่น Beauty ของเรานะคะแล้วเราก็มาจัดทรงด้วยนะคะ Mousse ค่ะวันนี้เราจัด Mousse SS1 นะคะให้กระชับนิดนึงนะคะสำหรับผมที่เส้นใหญ่ค่ะนะคะเพื่อให้อยู่ทรงนะคะเอาละค่ะเรามาดูสิคะนะคะเนื้อรอนของน้องนะคะโอเคนะคะจัดเลยเนี่ยเห็นไหมคะรอนเบอร์20นะคะรอนเบอร์20ของเรานะคะแล้วก็ดัดได้เนื้อรอนที่คมนะคะและก็สวยค่ะนะคะนะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะมีเครื่องรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์เอนี่ของเราเนี่ยจัดได้หมดเลยสภาพผมแข็งแรงสภาพผมอ่อนแอนะคะแล้วก็ดัดได้สวยนะคะโดยเฉพาะนะคะน้ำยาดัด CVA แบรนด์เอนี่ของเราเนี่ยนะคะถ้าทำนะคะแบบพันแกนคล่องทุกอย่างเตรียมการให้พร้อมเต็มที่ค่ะตั้งแต่เริ่มซอยจนจบงานเนี่ยค่ะไม่เกินชั่วโมงครึ่งแน่นอนเริ่มซอยเริ่มสระนะคะถ้าเข้าแกนจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกไปอย่างผมน้องนางแบบท่านนี้เนี่ยค่ะก็ใช้100องศาแค่10นาทีพอจบนะคะแล้วก็ล็อกรอนเลยภายในครึ่งชั่วโมงเองนะคะเราจบงานค่ะที่เหลือนะคะก็เป็นการสระแต่งทรงแล้วก็มาจัดรอนค่ะนะคะก็เสร็จสวยค่ะหัวสุดท้ายขอบคุณมากที่ชมนะคะแล้วก็
หัวสุดท้ายนะคะเราก็ดัด CAA ด้วยเครื่องดัดนะคะรุ่นบิวตี้ของเรานะคะก็จบสวยเซ็กซี่เช่นเดียวกันนะคะก็นะคะขอบคุณแบบแล้วก็ขอบคุณน้องๆแบบทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามชมเรานะคะแล้วก็นะคะถ้าใครอยากจะอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดัดเครื่องนาโนหรือจะเป็นเครื่องรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะทางทีมงานบริษัทเราก็จะมีนะคะอบรมให้นะคะทุกๆครั้งที่เข้ามานะคะแล้วก็คอยติดตามผลงานของบริษัทเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะ